ู้ชมคะแล้วก็มาดูหนังสือของการ์ตูนของพี่พจน์นะคะแนวหน้าการ์ตูนนะคะเป็นภาพนี้ค่ะภาพ iPad เนี่ยค่ะiPad เนี่ยอ่านโพยแล้วไงอย่าอคติยังไม่พร้อมจะมีเรื่องแน่จริงอย่าเพิ่งลงถนนขับไล่เข้ามาใส่กับตัวต่อตัวในโซเชียลก่อนไหมคะสวยเผ็ดโตทุกเม็ดค่ะอันนี้มาแสดงเห็นถึงวุฒิภาวะใช่ไหมที่ไม่โตคือความเป็นคุณหนูมันโดนตามใจจนเคยตัวไงแล้วก็เกรียดกราดได้ตลอดเวลาก็เพราะเป็นคุณหนูไงรวยไงโดนตามใจจนกระทั่งแบบถ้าคิดดูอายุ38ปีหัวจรดตีนอ่ะวันวันนึงออกจากบ้านอ่ะ3ล้านต้องมีอ่ะทั้งต้มหูกำไรเอ่ยแหวนเพชรเอ่ยเสื้อผ้าเอ่ย3ล้านต้องมีไปไหนบริวารของพ่อยกมือไหว้ก่อนน่ะแล้วคนแบบนี้เธอเข้าไปในโซเชียลไปด่าเขามีหรือเขาจะไม่ตอบโต้เธอว่าโต้เธอดิและเนี่ยสันดานแบบนี้นะเหมือนกับโดนนั้นทรัมป์ที่ชอบโต้ชาวบ้านนะแล้วเป็นไงชะตาชีวิตเนี่ยผู้สืบสันดานเลยนะเป็นเมื่อก่อนนะทักษิณก็ด่าแหลมเหมือนกันนะสิ่งที่อุ้งอิงทำเนี่ยเขาเรียกว่าแขวนจะไปปฏิเสธว่าไม่ได้แขวนนะแขวนนี่แหละคือแขวนแขวนคือเอาแคปของพวกมาแล้วก็ด่าคอมเมนต์ไปด่าไปแล้วพวกกองเชียร์ก็มาถล่มวัดพี่วัดตูนค่ะคุณชัยวัฒน์ริมวัฒนานนท์นะคะคือฆ่าตัวเองเหมือนฆ่าตัวเองไลฟ์แล้วก็มีผูกเชือกมาแขวนคอบางคนก็ไม่ได้มาโหนอันนี้ก็มาจากรายการโหนกระแสเมื่อเทปก่อน